The Truth เจาะลึกจริงจากสถานการณ์ของภูมิอากาศในยูเครนที่ขณะนี้ประชาชนในกรุงเคียฟต้องเผชิญกับหิมะที่ปกคลุมบ้านเรือนท่ามกลางเสียงเตือนภัยการโจมตีทางอากาศดังกึกก้องเนื่องจากรัสเซียยังคงยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างด้านพลังงานระลอกใหม่โดยเมื่อวานนี้ค่ะ28พฤศจิกายน65ทางบล็อกดิทเวิร์ดอัปเดตได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่แผนการรบของรัสเซียในฤดูหนาวโดยบอกว่าพฤศจิกายน1942สมรภูมิเมืองสตาลินกราดที่นองเลือดที่สุดในโลกกองทัพโซเวียตเปิดฉากปิดล้อมกองทัพโรมาเนียและฮังการีจนแตกแล้วปิดล้อมสตาลินกราดที่มีกองทัพเยอรมนีอยู่ภายในเมื่อฤดูหนาวมาถึงฝ่ายเยอรมนีก็อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วจากความหนาวจัดเนื่องจากขาดเสบียงอาหารรัสเซียยิ่งโจมตีอย่างต่อเนื่องปิดล้อมโจมตีวนอยู่อย่างนี้กุมภาพันธ์ปี1943ก็คืออีก3เดือนถัดมาฝ่ายเยอรมนีทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บราว 860,000 นายยกธงขาวยอมแพ้จากนั้นมาก็แพ้เป็นโดมิโนจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ในอีก2ปีถัดมาชาวรัสเซียมีชื่อเสียงที่สุดในการทำสงครามในช่วงฤดูหนาวและพื้นที่ภัยหนาวในขณะที่ชาวตะวันตกชอบทำสงครามช่วงฤดูร้อนและพื้นที่แห้งแล้งเพราะสหรัฐเคยมีประสบการณ์อันเจ็บปวดที่ทำสงครามในอินโดจีนพื้นที่ฝนเวียดนามลาวกัมพูชาทุ่มทหารอาวุธเงินเข้าไปรบนานถึง19ปีจบลงด้วยความพ่ายแพ้ยับเยินของสหรัฐเพนนี้กลับบ้านมีทหารอเมริกันเสียชีวิตราว 58,200 นายบาดเจ็บ 33,600 นายเป็นบาดแผลลึกที่เข็ดขยาดนับตั้งแต่นั้นมาสหรัฐและยุโรปก็ไม่เคยโผล่มาก่อสงครามย่านอินโดจีนอีกเลยภูมิภาคชื้นแฉะฝนตกโคลนเหนียวเป็นอะไรที่ทหารตะวันตกกลัวมากที่สุดเพราะยานยนต์ติดลมเดินทางล่าช้าถูกซุ่มโจมตีส่งกองกำลังบำรุงง่ายช่วงระยะเวลาเกือบ50ปีที่ผ่านมาตะวันตกจึงไปคุกคลีป้วนเปี้ยนทำสงครามในที่แห้งแล้งทะเลทรายอย่างเช่นแอฟริกาตะวันออกกลางอัฟกานิสถานทิ้งระเบิดยูโกสลาเวียยุโรปช่วงฤดูร้อนสมรภูมิรบที่ทหารตะวันตกไม่ได้ทำสงครามมานานเกือบ8ทศวรรษหลังจบสงครามโลกครั้งที่2ก็คือสงครามฤดูหนาวในหิมะตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันที่เริ่มหนาวทำให้กองกำลังผสมในยูเครนสูญเสียหนักกว่าช่วงฤดูร้อนมากและในสัปดาห์หน้ายูเครนจะอุณหภูมิติดลบจนเกือบถึงลบ10องศานี่จะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการเริ่มต้นสงครามฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงในยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนระบุว่ายูเครนและชาติตะวันตกได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ทั้งหมดแล้วรัสเซียกำลังเตรียมพร้อมโจมตีด้วยการยิงขีปนาวุธครั้งใหญ่ต่อยูเครนเตือนกองทัพและประชาชนเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกและผลที่ตามมาตราบใดที่รัสเซียมีขีปนาวุธจะไม่หยุดสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้อาจจะลำบากพอๆกับสัปดาห์ก่อนหรือมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าจะถูกทำลายชาวยูเครนจะถูกตัดไฟฟ้าอย่างรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามสถานทูตจีนในกรุงเคียฟแจ้งเตือนพลเมืองจีนในยูเครนแนะนำให้เตรียมเทียนไขน้ำดื่มอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่ให้พลังงานให้อยู่ในที่อบอุ่นและปลอดภัยฤดูร้อนที่ผ่านมารัสเซียจึงไม่เร่งเครื่องสงครามการที่ยูเครนและชาติตะวันตกไม่ขอเปิดเจรจากับรัสเซียก่อนหิมะลงจะเป็นการตัดสินใจที่จะต้องจดจำอิทธิฤทธิ์เครื่องจักรสงครามฤดูหนาวนี้ไปอีกนานแสนนานแน่นอนจากกรณีกองทัพรัสเซียเข้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของยูเครนทำให้กระทบต่อระบบไฟฟ้ารวมถึงน้ำประปาในขณะที่เข้าหน้าหนาวแล้วทางรัสเซียก็ยังมีการส่งอาวุธสำคัญเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยล่าสุดวันที่27พฤศจิกายน2565ดร.ประถมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการโพสต์ข้อความลงบล็อกดิทถึงสถานการณ์ในยูเครนและประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวที่สถานกงสุลสห
รัฐว่าคลิปที่กองทัพรัสเซียถล่มค่ายทหารยูเครนมีให้เห็นทุกวันผมเห็นผ่านๆทุกวันแต่ไม่รายงานเวลาผมสรุปภาพรวมเป็นข้อเขียนให้อ่านนั่นคือผมสรุปจากคลิปข่าวที่ผมเห็นแต่คนไทยที่ศักยภาพในการค้นหาข่าวไม่เพียงพอไม่ได้เห็นข่าวเดียวกันก็จะหาว่าโมเมเอาผมบล็อกคนเหล่านี้ทั้งหมดโดยไม่แคร์เลยไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการชาวบ้านทั่วไปหรือนักข่าวเราไม่ต้องการเสียเวลาไปเสวนาด้วยผมไม่จำเป็นต้องไปรับผิดชอบความไม่รู้หรือความด้อยศักยภาพในการเข้าถึงข่าวของคนเหล่านี้โดยภาพรวมแล้วรัสเซียเป็นต่อยูเครนที่นาโต้หนุนหลังมานานแล้วยูเครนที่มีนาโต้อยู่เบื้องหลังไม่ใช่คู่ต่อสู้ใดๆของรัสเซียเลยพอเกรทโรเบิร์ตที่ปรึกษาอดีตคณะทำงานในรัฐบาลโรนัลด์เรแกนออกมาสรุปสั้นๆว่ากองทัพรัสเซียสามารถทำลายยูเครนให้วอดวายได้ในวันเดียวโดยไม่ต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์ด้วยซ้ำใครที่ศึกษาอาวุธยุทโธปกรณ์รัสเซียมาดีจะมีข้อสงสัยในเรื่องนี้แต่รัสเซียก็ไม่ทำหันมาใช้แนวทางค่อยๆรุกไปนอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2565ดร.ประถมพงษ์ยังได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงเบื้องหลังของสหรัฐในการยุให้เกิดการทำสงครามว่ากลุ่มคลังสมองยุให้อเมริกาทำสงครามต่อขณะที่อเมริกากำลังพ่ายแพ้รัสเซียที่ยูเครนการเงินก็กำลังป่วยเพราะพิมพ์ใช้ไม่อั้นโดยไม่มีทองคำหนุนนักการเมืองรีพับลิกันกำลังบล็อกมิให้รัฐบาลอเมริกาช่วยทางการเงินแก่ยูเครนเครือข่ายหน่วยงานคลังสมองที่รับใช้กลุ่มไซออนิสต์อยู่ในอเมริกาคือนายจอร์จบร็อกก็ยังมีการเขียนยุให้อเมริกาหาเรื่องทำสงครามกับอิหร่านเพื่ออิสราเอลและมีบทบาทในการคุ้มครองไต้หวันมากยิ่งขึ้นพวกนี้เป็นเสมือนมะเร็งร้ายในสังคมอเมริกันใจคอคนพวกนี้กะจะให้รัฐบาลอเมริกาหมกมุ่นอยู่กับการทำสงครามไม่ดูแลประชาชนอเมริกันที่ยากจนอยู่ให้ลืมตาอ้าปากกันขึ้นมาได้บ้างเลยเชียวหรือปรากฏว่าฝ่ายบริหารที่เป็นมิตรกับสหรัฐพ่ายแพ้ส่วนฝ่ายค้านที่ยืนข้างจีนกลับชนะรวมทั้งผลการลงประชามติที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เนื้อหาที่ Brockdit World Update ก็ได้นำมาโพสต์เผยแพร่ไว้ในวันที่27พฤศจิกายน65มีบางช่วงที่น่าติดตามว่าไต้หวันสถานะรัฐที่สหประชาชาติหรือ UN และสมาชิกกว่า195ชาติรวมทั้งขาใหญ่สหรัฐให้การรับรองคือไม่ใช่ประเทศเป็นมณฑลหนึ่งของจีนมีประชากรราว22ล้านคนแต่ไต้หวันคิดเข้าข้างตัวเองว่าตนคือสาธารณรัฐจีนจึงตั้งอำนาจทางการเมืองขึ้นมาปกครองตนเองพยายามแยกเอกราชออกจากจีนซื้ออาวุธจากสหรัฐมากมายหวังให้ช่วยรับรองเอกราชแต่ก็กินแห้วมาโดยตลอดปัจจุบันไต้หวันจึงไม่มีสถานทูตนานาชาติไปตั้งมีเพียงสำนักงานการค้าเท่านั้นตอกย้ำว่าไต้หวันไม่มีสถานะของรัฐที่สังคมนานาชาติให้การยอมรับในสากลมีพรรคการเมือง2พรรคใหญ่ที่แข่งขันกันก็คือพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือ DPP โปรสหรัฐและพรรคก๊กมินตั๋ง KMT มิตรจีนผัดกันเป็นฝ่ายบริหารตามวาระเลือกตั้งในปี2008ก๊กมินตั๋ง KMT ไต้หวันมีนโยบายผูกมิตรกับจีนแผ่นดินใหญ่ในหม่าอิงจิวได้ดำเนินนโยบายร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจีนเปิดเที่ยวบินตรงระหว่าง2ดินแดนประนีประนอมและสนับสนุนการค้ากับจีนจนพรรค KMT ชนะเลือกตั้งได้บริหารไต้หวันต่อมาถูกพรรคฝ่ายค้าน DPP โจมตีให้ร้ายสาดโคลนว่านำอธิปไตยของไต้หวันไปผูกไว้กับจีนปี2020พรรค DPP หัวหน้าพรรคก็คือนางไช่อิงเหวินโปรสหรัฐเต็มตัวได้รับการเลือกตั้งให้เป็นฝ่ายบริหารและพรรคก๊กมินตั๋ง KMT มิตรจีนเป็นฝ่ายค้านเมื่อได้อำนาจพรรค DPP เริ่มมีนโยบายทุนนิยมจัดปฏิรูปภายในประเทศตัดสวัสดิการเงินบำนาญลดอายุการลงคะแนนเสียงจาก20เป็น18ปีหวังได้คะแนนจากวัยรุ่นมุ่งแยกเอกราชต่อต้านจีนตามที่สหรัฐชี้นำให้เป็นปฏิปักษ์ต่อความสัมพันธ์กับจีนที่ย่ำแย่ลงฝ่ายบริหารมาถึงจุดแตกหักกับชาวไต้หวันเมื่อนางแนนซี่เปโลซี่อดีตประธานสภาคองเกรสสหรัฐเดินทางแอบมาเยือนทำให้เกิดม็อบแล้วก็กระแสต่อต้านจากชาวไต้หวันจนคะแนนนิยมดิ่งลงเหวส่วนพรรค KMT ที่เคยเป็นรัฐบาลปัจจุบันก็เป็นฝ่ายค้านมุ่งรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนอยู่ร่วมกันปรองดองออมชอมอย่างพี่น้อง
ให้คำมั่นนโยบายว่าจะทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาสันติภาพในภูมิภาคคะแนนนิยมจึงดีวันดีคืนล่าสุดไต้หวันจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนายกเทศมนตรีและตำแหน่งบริหารอื่นๆใน22เมืองและเทศมณฑลพร้อมกับจัดการลงประชามติว่าลดอายุผู้ลงคะแนนเสียงจาก20เป็น18ปีหรือไม่ผลการลงคะแนนออกมากับตลบัดพลิกล็อกมากไม่เป็นทางการก็คือ 1. ไม่เห็นชอบให้ลดอายุผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเหลือ18ปีเพราะชาวไต้หวันมองว่ายังขาดวุฒิภาวะถูกนักการเมืองปั่นหัวหลอกใช้ได้ง่ายพรรค KMT โปรจีนพลิกล็อกชนะเลือกตั้งสัดส่วน 68% ได้ราว 15-16 ที่นั่งจาก22เมืองและเทศมณฑล 3. พรรค DPP โปรสหรัฐแพ้เลือกตั้งสัดส่วนราว 27% ได้6ที่นั่งจาก22ตำแหน่งที่อึ้งก็คือแพ้เขตที่เลือกนายกเทศมนตรีไป4ที่นั่งจากทั้งหมด6ที่นั่งซึ่งรวมถึงเมืองเอกกรุงไทเปที่สำคัญก็คือสูญเสียฐานที่มั่นดั้งเดิมในเมืองเกาสงเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีเมืองนี้ทำการเกษตรส่งออกไปจีนมหาศาลเมื่อถูกจีนแบนสินค้าจึงมองว่าเป็นความผิดของพรรค DPP นางไช่อิงเหวินผู้นำฝ่ายบริหารไต้หวันแถลงข่าวผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามคาดต้องแบกรับความรับผิดชอบผิดพลาดทั้งหมดและขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค DPP ทันทีพรรค KMT แถลงข่าวประกาศชัยชนะอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าจะอุทิศตนเพื่อชาวไต้หวันและจะเสียสละสร้างสันติภาพเพื่อให้มีโอกาสชนะใจในการเลือกตั้งในปี2024อิรุซาเปเซมันนึบญี่ปุ่นแท้ 100% ต้องนี่เลยครับชิโนะมันนึบเพื่อนคู่ใจสำหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำนะครับเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักที่สำคัญโลชูก้าอีกด้วยละครับมี2แบบให้เลือกสรรนะครับสีเหลืองเบนี่ฮารุกะกลิ่นหอมรสหวานสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบละมุนลิ้น1กล่องครับขนาด500กรัมในราคาเพียงแค่329บาทโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ2กิโลกรัมส่งฟรีไปเลยทันทีโทรเลย021146663ครับ